เปิดประชุมสำหรับส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่15สิงหาคม2554นะคะก็แนวโน้มในระยะสั้นยังมองเป็นขาลงอยู่นะคะหลังจากที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวันพฤหัสนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเส้น EMA 5วันขึ้นมาได้นะคะประกอบกับตัว MACD แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะคะจึงทำให้เซตอินเด็กซ์ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำในระยะสั้นของเรายังคงแนะนำขายนะคะเราโดยเรามองแนวต้านวันนี้อยู่ที่1065ถึง1075จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1050ถึง1033จุดนะคะหุ้นแนะนำ4ตัวนะคะเป็นสต็อกวิวของเรายังคงเน้นทางด้านการเทรดดิ้งบายอยู่นะคะสำหรับตัวแรกนะคะตัว BGH นะคะตัวนี้ปิดที่60.75 บาทนะคะก็มองแท่งเทียนมีสีขาวนะคะปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นรวมทั้ง MACD สามารถยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะตัวนี้มองแนวต้านที่62-63 บาทแนวรับอยู่ที่60.25 ถึง 59.75นะคะจุดคัตลอสหากปิดต่ำกว่า 59.25 นะคะตัวที่2นะคะตัว BLA นะคะตัวนี้ปิด57 บาทปรับตัวลงแนวรับบริเวณเส้น EMA 5วันนะคะรวมทั้ง MACD สามารถยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 59.5 ถึง 62 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 56.5 ถึง 56 บาทคัตลอสหากปิดต่ำกว่า55 บาทนะคะตัวที่3นะคะตัว TUF ตัวนี้ปิดที่58.50 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนนะคะรวมทั้งปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่60-63 บาทแนวรับอยู่ที่58-57.5 นะคะคัตลอสหากปิดต่ำกว่า57 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวกันกุลนะคะตัวนี้ปิดที่18.50 บาทแท่งเทียนมีสีขาวรวมทั้งปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะประกอบกับ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่19-20 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่18.3-18 บาทคัตลอสหากปิดต่ำกว่า17.8ค่ะ